ชีวิตปัจจุบันจอยจามจุรีอดีตนักแสดงและนางแบบเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงนางแบบที่มากฝีมืออีกคนเลยทีเดียวค่ะสำหรับจอยจามจุรีเฉิดโฉมโดยเธอเข้าสู่วงการเมื่ออายุ18ปีขณะกำลังศึกษาต่อที่กรุงเทพโดยเริ่มจากการประกวดนางสาวไทยในปี2529ซึ่งเป็นปีเดียวกับทวีพรครังพลอยสารารัตน์หลุมเริงวงจากนั้นมีงานถ่ายแบบตามนิตยสารและถ่ายโฆษณาหลายชิ้นค่ะเช่นโลชั่นเปาโลเครื่องสำอางคาวเวอร์มาร์กเครื่องสำอางมิซาซ่าพรวันนิชชิ่งสครีมสบู่เด็กแคร์ยาสีฟันใกล้ชิดกระเบื้องคอตโต้การบินไทยแว่นตา AO และมีผลงานอีกมากมายค่ะต่อมาจึงเข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยเริ่มการแสดงละครค่ายกันตนาในเรื่องพี่กุ๊กกิ๊กทางช่อง7ร่วมกับอรพานพานทองพรสุดาต่ายนวคงและตวงสิทธิ์เรียมจินดาค่ะจากนั้นจึงได้รับบทเด่นเป็นตัวอิจฉาเนื่องจากคุณแดงสุรางเปรมปรีประทับใจในน้ำเสียงที่แหลมสูงของเธอค่ะจึงได้แนะนำให้มารับบทเป็นออนวิราชในเรื่องปัญญาชนก้นครัวซึ่งเธอแสดงคู่กับดวงตาตุงคมณีที่รับบทเป็นแม่ของเธอได้เป็นอย่างดีค่ะจนมีความพูดติดหูชมว่าคุณลูกขาต่อด้วยละครเรื่องตำรับรักในบทกระเช้ารัดแฟนเก่าของพระเอกที่รับบทโดยบดินทร์ดุ๊กซึ่งแสดงคู่กับซีเรียมภักดีดำรงฤทธิ์และยังมีผลงานแสดงละครที่เป็นที่รู้จักกันจากเรื่องบัวแล้งน้ำในบทของมนตราต่อด้วยทายาทอสูรและอีกหลายๆเรื่องค่ะต่อมาจึงหันมารับบทน่าสงสารอีกหนึ่งเรื่องสลับกับนิสาวงวัดหรือโจที่ไปเป็นนางอิจฉาในละครเรื่องเพิ่งพายทางช่อง9จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำในฐานะดาราสนับสนุนดีเด่นในปี2533ปัจจุบันเธออายุ54ปีแล้วแต่อย่างนั้นก็ยังคงสวยไม่สางเลยค่ะเป็นอีกคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆจริงๆไม่ปล่อยให้ดูโทรมเลยขอขอบคุณที่มาข่าวจากขอบข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ